ช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ตุ๊กไม่เคยรั้งราจากการมีแฟนได้ไหมคะได้ค่ะคบทีละคนค่ะค่ะแต่ว่าคบเลิกก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีช่วงที่รู้สึกว่าแบบเข็ดหลาบเบื่อฉันอยากอยู่อย่างสงบฉันจะนิ่งไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เข็ดนะพี่อ่านมันแบบว่าคือพอไม่มี10ปีหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราสบายมันมีความรู้สึกว่าเราได้อยู่มีชีวิตเพื่อตัวเราเองไม่งั้นเมื่อก่อนมันจะมีอารมณ์แบบกลับกี่โมงเดี๋ยวเลี้ยงมันก็ไม่ได้เลี้ยงกูเดี๋ยวนะกลับกี่โมงเดี๋ยวนี้เหรอกินบ้านเพื่อนนอนดิ่ง3วันกลับก็ได้อะไรอย่างนี้นี่คือกำลังจะบอกว่าไม่มีแฟนมาไม่มีแฟนมา10กว่าปีแล้วแล้วมันเพิ่งรู้จักความสุขที่แท้จริงจากการไม่มีแฟนจากการไม่มีแฟนเนี่ยที่อาจจะถามคือในระหว่างทางตรงนั้นตอนอกหักผิดหวังเริ่มไม่มีช่วงที่เราเว้นเลยเหรอมีไหมมีเว้นบ้างไหมเว้นสักปีมีไหมไม่มีมันคงเป็นการใช้กรรมเก่าเนาะอาจจะทุกวันนี้ใช้หมดไปแล้วหรือเปล่าก็แต่ว่าบางทีอ่ะคนก็จะหาว่าแม้สาบส่งนะไม่มีแล้วเพราะว่าเข็ดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกมันแฮปปี้ที่จะไม่มีแล้วตอนที่มันเป็นรักครั้งสุดท้ายแล้วมันจบลงมันเป็นครั้งแรกที่มันมีรอยต่อเกิดขึ้นคือเราหยุดใช่คือมันหยุดจากการที่เราบอกไม่มีการบอกลาด้วยนะคือหายหายซึ่งเราคิดว่ามันคงเขาคงคิดมานานแล้วล่ะแล้วพอหายเนี่ยหายแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่าสงสัยจะหายสงสัยจะหายไม่ได้แปลกใจไม่ได้แปลกใจและไม่ตามแปลกใจแล้วไม่ตามแปลว่ามันต้องเป็น relationship ที่มันไม่โอเคมายาวนานแล้วมันถึงจะคิดว่าเดี๋ยวต้องหายกันนี่หรือเปล่าไม่เออมันก็ดีๆกันอยู่นี่ก็ดีๆแต่ว่าพอเราอายุมากอะมันไม่จี๊ดจ๊าดมันไม่อะไรแล้วไงมันเรื่อยๆแล้วแล้วตอนหายเราแบบเฮ้ยเขาหายไปพร้อมกับใจเราไหมใจเราหายด้วยไหมเราก็ไม่ใจหายด้วยไม่มันมีคำพูดที่บอกว่าขับรถผ่านแล้วมองเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีเฮ้ยปากซอยบ้านดีกว่ากูรีบเหยียบเลยเดี๋ยวใจมันดึงก็ไปกลับมาแสดงว่าในช่วงก่อนหน้านั้นพี่ตุ๊กเป็นคนที่หวยหาความรักเออก็มันไม่ได้หวยหาความรักนะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมองกลับไปเนี่ยความรักมันเป็นอีกส่วนประกอบในชีวิตเราเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอนึงแต่ณตอนนั้นเรามองมันว่าสำคัญคือไม่ได้โหยหาหรอกแต่เป็นคนที่แบบมีความสุขอะมีความสุขเวลามีความรักก็จะรู้สึกว่าคุกกี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วอย่างคนนี้คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายณตอนนั้นจากนี้เราไม่รู้เนาะณวันนั้นอะตอนที่บอกว่าหายเราบอกตัวเองเปล่าว่าโอเคฉันจะพอก็ยังให้โอกาสนะว่าเอ๊ะจะกลับมาไหมนะแต่ว่าไม่ได้โหยหาแล้วและเราเปิดใจสำหรับการมองหาคนใหม่ไม่มีเลยพอมันสบายแล้วเนี่ยเรามีความสุขกับชีวิตของเราแล้วแต่มันเพิ่งสบายเป็นครั้งแรกเลยเหรอเป็นครั้งแรกแล้วก่อนนั้นไม่เคยรู้สึกสบายไม่มีคนมาแย่งรีโมทเอารีโมทไปครอบครอง ไม่มีคำถามที่แบบอย่างที่บอกอะไปไหนอะไรยังไงซึ่งมันมีความสุขมากอย่างแล้วก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกถึงความสุขนี้หรอก่อนหน้านี้รู้สึกว่าอยากให้มีคนก็มีคนอื่นใช่ไม่ทันได้มีความสุขไม่ทันอย่างตอนที่ไปงานพี่อั๋นนั่นไม่มีแล้วนะอ๋อเหรอไม่มีแล้วนะ